สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กับมนเวนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่สฟิงค์เอ้ยไม่ใช่สฟิงค์พีระมิดชั้น4นะครับผมวันนี้เราก็จะพามารีวิวสกิลนั่นเองครับเป็นสกิลสกิลหมู่1เดียวของโลกเรานะก็คือ Silent Mind นั่นเองครับผมก็เดี๋ยวหาเหยื่อแถวนี้ก่อนนะครับผมนี่ไม่ชอบไอซิสเลยครับไอซิสแม่งมองเห็นตอนมุดนะครับผมเงื่อนไขการใช้สกิลของมันก็คือเราต้องมุดไฮดิ้งอยู่นะครับผมแล้วก็กดใช้สกิลปุ๊บมันจะเป็นการงัดขึ้นมานะครับผมดูตัวอย่างแล้วกันนี่ปุ๊บนี่ครับปุ๊บนี่เห็นไหมครับดาเมจนี่ค่อนข้างจะแรงครับเห็นไหมครับมัมมี่นี่โดนทีละ 1,200 เลยครับนี่เดี๋ยวเคลียร์ไอซิสก่อนนะครับผมคือดาเมจมันค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรเลยนะครับเนี่ยที่เลเวล5นะครับผมมันจะแรง 300% นะครับแต่ไม่รู้มันไปคิด 300% ยังไงนะครับผมคือปกติผมตีมัมมี่ทีละ200ท่านเองนะครับผมไอซิสเยอะจังอ่ะเดี๋ยวถามมัมมี่ก่อนเดี๋ยวจะตีให้ดูนะครับว่ามัมมี่มันนี่ครับปกติผมตีมัมมี่ตีทีละ200เองเบิ้ลก็แค่400นะครับแต่พอใช้ไซเลดมาปุ๊บนี่ขึ้น 1,000 นะครับผมมัน 300% ตรงไหนเนี่ยคือมันแรงเกินกว่านั้นนะครับตามแรงกว่าคำอธิบายนะครับผมนั่นแหละก็คือประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือมันแรงนะครับผมน่าจะราวๆสัก4เท่าได้นะครับผมอันนี้แค่เลเวล4นะครับผมยังไม่ถึงเลเวล5นะถ้าเลเวล5นี่มันจะแรง300แต่นี่น่าจะสัก240นะครับผมไม่รู้มันไปคูณมันยังไงได้มาอย่างนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นสกิลหมู่ที่รุนแรงที่สุดเพราะมีอยู่สกิลเดียวนะครับของโลกนะฮะนอกจากนี้นะครับนอกจากความรุนแรงแล้วยังเป็นสกิลหมู่ที่มีระยะ 7x7 ช่องนะครับผม 7x7 ช่องแค่ไหนครับก็รอบตัวเรานั่นเองนะฮะสู้ไม่ได้ก็วิ่งสิครับจะไปรออะไรล่ะเยอะเหลือเกินนะครับคือไอซิสมันมองเห็นเราตอนมุดดินไงแล้วมันตบถ้าตบถูกจังหวะปุ๊บจะยกเลิกสถานะมุดดินเราแล้วก็สวยนะครับผมเลือดไหลเป็นน้ำเลยครับถ้าจะลากก็ลากได้นะครับแต่ก็รู้เอาหน่อยนะครับว่ามันจะไม่โดนเรานะฮะมันจะไม่ตบเราตอนมุดพอดีนะฮะเลยต้องหาใหม่นะครับผมนี่ครับซึบฮึบมุดขึ้นมาเห็นไหมครับว่าจังหวะนรกมากนะครับคือกดไอซิสเยอะจริงๆอยากเอาพระมาเหลือเกินครับเอสเปอร์ซิโอซะ1ทีนะครับและชีวิตจะมีความสุขนะครับผมนี่ครับเกือบตายนะครับบางทีไอซิสก็เยอะไปนะครับผมดูครับโอ้โหมันน่าเอาแอดมามุดกิมจริงคือไม่ได้อยากลากเยอะขนาดนี้จะเอาแค่มัมมี่ตัว2ตัวอะไรอย่างนี้นะครับเอาแค่นี้แล้วกันนี่ครับนะครับว่ามันแรงกว่าปกติมากๆนะฮะดาเมจมันแค่ไม่รู้คูณ3หรือยังไงนะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่านอกจากระยะแล้วนะครับผมระยะ 7x7 แล้วยังมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีโอกาสทำให้ศัตรูติดตาบอดและสตันนะครับผมถึง 25% นะครับที่เลเวล5นะครับนี่อันนี้เลเวล4ก็ 20% นะครับผมถือว่าเยอะมากนะครับคือมุดแล้วยังเสือกทำให้เขาตาบอดแล้วก็สตันได้อีกเรียกว่าโกงมากนะฮะเป็นสกิลที่เอาไปใช้เก็บเลเวลได้อย่างดีนะครับผมถ้าไม่กลัวปืนปั๊มนะนี่เก็บเลเวลดีจริงครับไวจริงนะครับผมก็ลากมามุดงัดนะครับผมถ้ามีพีทด้วยก็ไม่เกิน3ทีครับหมดฝูงครับไอซงไอซิสก็อาจจะหนาหน่อยครับก็เยอะหน่อยสัก4ที5ทีนะครับผมแต่พวกมัมมี่อะไรพวกเนี้ย3ทีเนี่ยถ้ามีเอสเปอร์ซิโอเนี่ยบินแน่นอนนะครับลากกันชิวๆเลยนะฮะนี่ขนาดมีเรื่องอาวุธที่เป็นมีดมันจะตีขนาดใหญ่ไม่ค่อยเข้านะครับผมก็ยังรุนแรงนะฮะนี่ครับทีเข้าไปสินี่นะครับSilent Mindนะครับสกิลหมู่หนึ่งเดียวของโลกครับก็วันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับมา
ทําให้ดูนะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับแล้วก็มันดียังไงนะครับอย่างแรกก็คือมันแรงมันตีมูมันเป็นสกิลมูอย่างที่3ก็คือมีโอกาสตีสตันและบายนะครับก็คือตาบอดนะครับเมื่อศัตรูโดนนะครับถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับในการเก็บเลเวลนะครับแต่ข้อเสียอย่างนึงก็คือมันเปลืองครับเปลือง HP ด้วยนะฮะเพราะมุดเนี่ยใช้ HP 10ใช่ไหมครับส่วนไซเลนต์ไมล์เนี่ยเลเวล5ใช้ HP 25นะครับก็คือการมุดงัด1ครั้งเนี่ยเราจะเสีย HP ถึง35หน่วยนะครับถือว่าค่อนข้างจะสูงทีเดียวถ้าเทียบกับสกิลมูลอื่นอย่างโบลิ่งบาร์สหรือว่าสกิลรถเข็นฟาดของ BS นะครับผมมันก็เป็นข้อเสียแรกกันไปนะครับที่ได้คุณสมบัติเติมอย่างอื่นมาแต่ก็เสียเรื่องปริมาณ SP ที่ใช้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube กับ Gamonway ด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ